โอเคอันนี้เป็น IABP เซตตัวอย่างนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะเอามาให้ดูเป็นไซส์8x35นะครับซึ่งไซส์เนี่ยจะเป็นช็อตบอลลูนนะครับซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้วในสไลด์นะครับก็เราก็จะมาดูว่าด้านในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับปกติแล้วเวลาเราจะเลือกใช้ ABP เนี่ยนะครับเราก็จะมีให้เลือกตามส่วนสูงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราสามารถดูที่ข้างกล่องได้เลยนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่นะครับเช่นตรงเนี้ยเราสามารถดูที่ตัวคนไข้ได้เลยว่าไซส์35 mL เนี่ยใช้กับคนไข้ที่มีความสูงตั้งแต่145 เซนขึ้นไปนะครับตรงนี้เราสามารถมาดูที่ข้างกล่องได้เลยนะครับในไซส์8x40เนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้กับคนไข้ที่มีความสูงตั้งแต่160 เซนติเมตรขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ไซส์40ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราเลือกไซส์ตามขนาดส่วนสูงคนไข้ได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าด้านในอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ใช้ต่อเครื่อง IABP นะครับเราจะมีอยู่2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้ต่อกับเครื่องของ Arrow นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้ต่อกับเครื่องของ Mageนะครับซึ่งหน้าซองเนี่ยก็จะเขียนไว้แล้วนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าเราใช้ในกรณีที่บางครั้งนะครับบางโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากเครื่องที่เป็นยี่ห้อ Mage เนี่ยนะครับมาใช้เครื่องยี่ห้อ Aero ได้เลยโดยการที่เปลี่ยนแค่อะแดปเตอร์นะครับเช่นสมมุติว่าคนไข้เนี่ยอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีเครื่อง Aero อยู่นะครับแล้วมีการรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีเครื่องของ Mage อยู่เนี่ยเราไม่ต้องแทงคนไข้ใหม่นะครับเราสามารถเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์จากยี่ห้อ Aero นะครับมาเป็นสายกับเครื่องที่เป็นยี่ห้อ Mage ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแทงคนไข้ซ้ำนะครับอันนี้เป็นข้อดีอันนี้เรามีให้ทุกเซตทุกกล่องนะครับพอเปิดมาเนี่ยด้านในนะครับก็จะมีเซตอยู่2เซตนะครับ1จะเป็นเซตของบอลลูนแคทิเตอร์นะครับอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตของแอสเซสซอรีนะครับพวกไกด์ไวน์แล้วก็พวกชีตนะครับในเซตแอสเซสซอรีเนี่ยนะครับเราจะมีไกด์ไวน์ด้วยกัน2เส้นนะครับซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับมันจะมีไกด์ไวน์สำหรับสายชีตนะครับแล้วก็จะมีไกด์ไวน์สำหรับสายบอลลูนนะครับข้อดีของไกด์ไวน์ for ชีตเนี่ยก็คือทำให้การใส่ชีตเนี่ยมันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ลดบีดดิ้งนะครับที่เกิดจากการใส่ชีทนะครับเวลาใส่เข้าไปที่ตัวคนไข้นะครับอันนี้มันจะช่วยให้อาจารย์ใส่ได้ค่อนข้างสมูทนะครับโดยที่อาจารย์ไม่ต้องเบรดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไดเลทก่อนที่จะใส่ชีทนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นไวน์ for balloon นะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์รีบนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาใช้ไวน์ for ชีทเนี่ยก็สามารถใช้ไวน์ for balloon เพื่อใส่ทั้งชีทใส่ทั้งบอลลูนได้เลยนะครับอันนี้สามารถใช้ได้แต่ว่าความสมูทเนี่ยมันก็จะหายไปนิดหน่อยนะครับในเซตเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีตัวชีสนะครับอันนี้จะเป็นตัวชีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไดเลทนะครับอันนี้จะเป็นตัวไดเลทที่ใช้คู่กับชีสตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวไดเลทสำหรับการใส่ชีสเลทนะครับก็คือในกรณีที่อาจารย์ใส่บอลลูนโดยไม่ต้องใช้ชีสนะครับอันนี้ปกติจะไม่ได้ใช้นะครับในกรณีที่อาจารย์ใช้ชีทอยู่ตัวนี้ก็จะเก็บไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้แต่ว่าในกรณีที่อาจารย์ไม่ได้ใช้ชีทตัวนี้นะครับอาจารย์จะทำใส่บอลลูนโดยที่เป็น for ชีสเลทเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเอาบอลลูนเข้าคนไข้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวไดเลทตัวนี้นะครับในการไดเลทก่อนแล้วก็ค่อยเอาบอลลูนเข้าไปนะครับทีนี้นะครับขออนุญาตสอนการเตรียมบอลลูนนะครับปกติเวลาเราเปิดมาเนี่ยนะครับบอลลูนของเราเนี่ยจะมีโคเวอร์ใส่ไว้นะครับมีตัวโคเวอร์ใส่ไว้แล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเป็นสไตเลสนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยตัวสไตเลสเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณตำแหน่งนี้นะครับอาจจะอยู่ที่บริเวณตำแหน่งนี้แต่ของซีเมกนะครับตัวสไตเลสจะอยู่บริเวณส่วนปลายนะครับวิธีการก็คือพอเราบอลลูนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถดึงสไตเลสออกมาก่อนได้เลยนะครับเผื่ออาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์มีการใส่บอลลูนที่เป็นเบสไซส์นะครับก็สามารถที่จะเอาสไตเลสเนี่ยไปวัดที่หน้าอกคนไข้ได้
นะครับตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาการเตรียมบอลลูนนะครับของเราจะมีตัว one way valve นะครับไว้ให้1ตัวเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับวิธีการก็คือเราต้องเอา one way valve เนี่ยนะครับมาจิ้มที่ส่วนท้ายของบอลลูนนะครับปกติแล้วเนี่ยในระบบพวกนี้นะครับตอนที่เราเปิดเซตมาเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาอากาศนะครับออกจากระบบตรงนี้ก่อนนะครับโดยการที่เขาเรียกว่าทำการ negative pressure นะครับวิธีการก็คือว่าเอาไซลิงเนี่ยต่อกับ one way valve นะครับแล้วก็ดึงสุดไซลิง3ครั้งนะครับ2ถึง3ครั้งพอดึงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ลมมาประมาณสัก10 cc นะครับทีนี้ในระบบเนี่ยก็จะไม่มีอากาศละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องถอดเฉพาะไซลิงออกนะครับถอดเฉพาะไซลิงออกนะครับแล้วเราก็จะคาตัว one way valve ทิ้งไว้นะครับต้องคา one way valve ทิ้งไว้เพราะถ้าสมมุติว่าเราถอด one way valve ออกไปปั๊บเนี่ยนะครับอากาศเนี่ยก็จะเข้าไปที่ระบบของมันนะครับเวลาเราถอด cover ออกนะครับก่อนที่จะเอาบอลลูนใส่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยมันจะทำให้ลมเข้าไปที่บอลลูนแล้วก็ทำให้บอลลูนมันคลายตัวได้นะครับปัญหาก็คือว่ามันจะทำให้1บอลลูนเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปผ่านชีทค่อนข้างยากหมอก็จะบ่นว่าทำไมบอลลูนใส่ผ่านชีทยากจังนะครับ2ก็คือข้อเสียคือว่าบอลลูนที่มันคลายตัวแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไปขูดกับพวกแคลเซียมนะครับที่อยู่กับพวกเอวาต้าเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นทำให้บอลลูนมีโอกาสแตกได้ง่ายนะครับเวลาที่เราใช้บอลลูนไปแล้วนะครับหลังจากที่เราทำเนกาทีฟเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราเข้าตัวคนไข้เนี่ยนะครับเราก็จะถอดตัวโคเวอร์ออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบอลลูนเราก็จะเอาใส่เข้าไปที่ตัวคนไข้โดยผ่านทางชีทนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอบอลลูนเนี่ยเข้าไปที่ตำแหน่งของตัวเล็บสับเคเวียนแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอบอลลูนไปถึงตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะทำการดึงวันเวลออกนะครับก่อนที่จะใส่สายแก๊สสังเกตดูนะครับการต่อสายแก๊สเนี่ยมาร์กเกอร์มันจะเป็นมาร์กเกอร์สีขาวนะครับเป็นมาร์กเกอร์สีขาวเนี่ยเราก็ปิดนะครับใส่เข้าหากันได้เลยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะมีการเสียงเขียนไว้นะครับว่าเป็นคอนโซลไซส์นะครับจะเป็นแถบเหลืองๆแบบนี้นะครับแถบเหลืองๆแบบนี้เราก็เอาไปเสียบที่กับเครื่องของมาร์กเกอร์ได้นะครับข้อควรระวังก็คือว่ามันจะมีบางที่นะครับที่เสียบสายสลับฝั่งกันนะครับบางครั้งเอาสายที่จะต้องไปเสียบที่เครื่องเนี่ยมาเสียบที่บอลลูนนะครับซึ่งมันเสียบได้พอดีนะครับแล้วก็ไอตัวจุกที่เป็นสีขาวเนี่ยเอาไปหมุนเข้าเครื่องนะครับซึ่งดูลักษณะเหมือนเป็นเกลียวเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนเป็นเกลียวเหมือนกันซึ่งมันหมุนได้แต่ว่ามันหมุนไม่แน่นนะครับทีนี้เวลาเราเปิดเครื่องเราใช้เนี่ยเครื่องมันจะร้องอะลามว่ามีบอลลูนลีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเช็คให้ดีๆอย่าให้สายมันกลับด้านนะครับเบื้องต้นการเตรียมบอลลูนก็จะประมาณนี้นะครับ